ตาเจ้าหาหัวหญิงหลายตาวแอนส์ชานอลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอนจะนำสำนวนในภาษาจีนดีๆมาฝากค่ะก็คือสำนวนที่ว่าอีรึซานชิวอีรึซานชิวในที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะแปลตรงตัวใช่ไหมคะอีรึก็จะแปลว่า1วันค่ะส่วนคำว่าซานชิวคำว่าซานก็จะแปลว่า3ถูกไหมคะส่วนคำว่าชิวก็จะหมายถึงฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองค่ะถ้าจะแปลตรงตัวนะคะก็คือ1วัน3ฤดูใบไม้ร่วงแต่เอ๊ะสำนวนนี้จะหมายความว่ายังไงสำนวนนี้นะคะอีรึซานชิวก็จะใช้อธิบายความรู้สึกของเรานะคะต่อคนรักหรือว่าต่อเพื่อนต่อครอบครัวนะคะที่เหมือนกับว่าเวลาเรารอแค่1วันเนี่ยเหมือนเวลา3ฤดูนั่นเองค่ะเหมือนที่ในภาษาไทยเนี่ยจะพูดว่าทำไมเวลา1วันเนี่ยมันช่างผ่านไปนานเสลือเกินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสำนวนในภาษาจีนดีๆที่แอนเนี่ยอยากจะนำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนำสำนวนนี้ไปใช้กันนะคะอีรึซานชิวอีรึซานชิวนั่นเองค่ะสุดท้ายเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอนขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเซียชื่อเจียนบาย